มาดูกันนะครับสำหรับตัวกฎหมายที่เป็นเป็นข้อสอบมันมีประเด็นอะไรบ้างนะครับถ้าเป็นในส่วนของรอบกรณีพิเศษก่อนเลยนะครับถ้าเป็นสนาม2องกรณีพิเศษเนี่ยตัวกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะฮะจะมีเรื่องอะไรบ้างนะครับดังนั้นในตัวกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับถ้าเป็นในส่วนของกรณีพิเศษก่อนนะครับก็คือเป็นเกี่ยวกับพรบการศึกษาแห่งชาติปี42และแก้ไขเพิ่มเติมนะครับอันนี้จะเป็นประเด็นของตัวกฎหมายของกรณีพิเศษที่คนไปสอบสัปปะทในวันที่สิ ธันวาคม2,564นั่นเองนะครับมีเรื่องของกระทรวงศึกษาพรบสภาครูพรบระเบียบข้าราชการครูพรบคุ้มครองเด็กแล้วก็เกี่ยวกับพรบของคนพิการนะครับประเด็นพวกนี้เนาะอ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นกรณีพิเศษแต่กรณีพิเศษเนี่ยมันจะมีอยู่สส่วนส่วนที่เป็นกฎหมายหลักเลยก็คือวิชาที่1นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนที่2ที่เป็นวิชา เกี่ยวกับเรื่องของความเข้าใจเรื่องของความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพนะครับตรงนี้50คะแนนก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของวินัยและการรักษาวินยัยซึ่งประเด็นของวินัยเนี่ยจะอยู่ในส่วนของพรบระเบียบข้าราชการครูนะครับโดยดึงหมวดที่6เรื่องวินัยและการรักษาวินัยเนี่ยมาเป็นข้อสอบเฉพาะเรื่องนี้เลยนะครับเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมนะครับเรื่องของมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ อันนี้ก็ดึงมาจากในส่วนของพรบรสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักๆเลยนะครับแล้วอีกตัวก็คือสมรรถนะวิชาชีพนี่คือประเด็นข้อกฎหมายนะครับของวิชา,อาของที่เป็นสนามสอบสอบทอร,รอบพิเศษปี64ล,ล่าสุดที่เพื่นมานะครับซึ่งตอนนี้ทุกคนก็คงจะต้องรอนะฮะในส่วนของการประกาศผลเนาะลุ้นแล้วกันนะครับว่าข้อที่เรากาไปคะแนนที่เราทําไปนะครับจะมีมาก หรือมีน้อยเท่าไหร่ครับในส่วนนี้นะครับเราก็ดูนะว่าในส่วนของที่ตัวกฎหมายเนี่ยเราทำอะไรรอลุ้นแล้วกันนะฮะเนาะว่าจะเป็นประเด็นไหนได้บ้างเนาะอ่ะแล้วก็นะครับไม่ได้หนีห่างกันไปเลยเนาะสำหรับในส่วนของตัวที่เป็นท้องถิ่นนั่นเองนะครับสําหรับตัวท้องถิ่นที่ออกมานะครับล่าสุดเป็นไงครับสอบไปวันที่12นะฮะในหลายสถานที่เป็นไงครับคงจะ รู้ลักษณะข้อสอบแต่หลายคนก็บอกว่าง่ายเนาะบางคนก็บางส่วนก็บอกว่ายากบ้างอะไรเงี้ยนะครับสำหรับตัวท้องถิ่นที่เป็นตัวกฎหมายก็คือ11ฉบับเลยครับ11ฉบับเลยนะครับนั่นก็คือในส่วนของรัฐธรรมนูญไทยก็ออยู่ประมาณ2-3ข้อใช่ไหมครับประเด็นพวกนี้รัฐธรรมนูญไทยปี60นั่นเองล่าสุดเลยนะครับแล้วก็พรบระเบียบแผ่นดินนะครับตรงนี้ออกประมาณ2-3ข้อเช่นกันนะครับเกี่ยวกับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของพรบ อบจองการบริหารส่วนจังหวัดใช่ไหมครับเกี่ยวกับพรบของเทศบาลอย่างเงี้ยพรบสภาตำบลเมืองพัทยาพวกเกี่ยวกับพรบพวกกาหนดแผนขั้นตอนงานบุคคลท,ท้องท้องถิ่นแล้วก็เกี่ยวกับกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับแล้วก็ในส่วนของอการอำนวยความสะดวกเรื่องของการพิจารณาอนุญาตของทางราชการแล้วก็ระเบียบสำนักนายกเกี่ยวกับงานสารบัญน,นะครับซึ่งกฎหมายทั้งหมด11ตัวนี้นะครับก็จะมีประเด็นข้อสอบอะไรบ้างนะครับใครที่ ไปสอบมาแล้วจาประเด็นข้อสอบได้นะครับยังไงก็พิมพ์ใต้แชทได้นะครับเพื่อ,อจะได้เพิ่มเติมในส่วนนี้ให้นะครับแล้วก็เรายังเหลืออีก2สนามนะครับคุณครับน้องๆครับที่เราจะไปต่อกันก็คือสนามสอบของสอบประถรอบทั่วไปสนามใหญ่ยังรอยอยู่นะครับ5-6กุมพาพันธ์าร้อยอีก2เดือนนะฮะไม่เต็ม2เดือนละนะครับเดือนกว่าเดือนครึ่งแหละทุกคนพร้อมหรือยังนะครับสนาม อรอบพิเศษจะผ่านไปท้องถิ่นนะครับเราก็รุ้นเอาใจช่วยด้วยเนาะเอาใจช่วยและกันนะครับส่วนชื่อจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอประกาศผลแต่ตอนนี้ไม่ควรหยุดต่อนะครับเราควรเดินหน้าต่อเพราะรอบก,กรณีพิเศษสพหลือเพียงเวลาไม่เต็ม2เดือนแล้วดังนั้นต้องเต็มที่ต่อเนื่องอีกครับแล้วก็มีสนามสอบอาชีวะฉะนั้นมันจะต้องได้ซักสนามใดสนามหนึ่งแน่นอนนะครับ ลงมาดูเลยนะครับในส่วนของตัวข้อสอบหน้าตาค่อนข้างคุ้นเคยกันไหมครับนะครับข้อนี้ครับนะครับโจถามอะไรครับคณะรัฐมนตรีมีจํานวนเท่าใดครับเขาถามถึงประเด็นของคณะรัฐมนตรีนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกฎหมายเพิ่มเติมกันว่าในส่วนของตัวกฎหมายเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับข้อที่1ครับถามถึงคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลรุงตูเนี่ยมีกี่คนนะครับหเลยก็ไก่ครับไม่เกิน30คน ขอไข่ไม่เกิน35คนขอควายไม่เกิน36คนแล้วก็งองูไม่เกิน40คนครับคิดว่าเป็นประเด็นข้อไหนเอ่ยครับข้อสอบข้อนี้น่าจะอยู่ข้อไหนฮะถามถึงคณะรัฐมนตรีเนาะดังนั้นจํานวนน่าจะเป็นจํานวนข้อไหนครับ30 35 36หรือ40ดีครับฉะนั้นคณะรัฐมนตรีเขาถามถึงอะไรครับภาพรวมทั้งหมดถูกต้องไหม ถามถึงภาพรวมก็คือทั้งหมดเลยที่เป็นคณะรัฐมตนตรีมีจํานวนเท่าไหร่คาตอบกาตัวไหนไปครับน้องๆครับคําตอบกาข้อนี้ไหมครับกาในส่วนของข้อคอควายไม่เกิน36คนหรือไม่นะครับเพราะคณะรัฐมนตรีนะครับมีทั้งหมดเนี่ยไม่เกิน36คนนะครับประเด็นนี้เดี๋ยวเราค่อยไปดูข้อมูลกันนะครับอ่ะดูในส่วนของข้อที่2ต่อเนื่องครับข้อที่2ครับข้อที่2ตรงนี้ถามว่าใครครับ ใครที่เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีครับใครเป็นคนแต่งตั้งลุงตู่ขึ้นมาครับใครแต่งตั้งลุงตู่ขึ้นมาครับใครที่กำลังรับชมอยู่นะครับฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปด้วยนะครับแล้วก็เปิดรัฟฟิกนะฮะเพื่อนจะได้ชมพร้อมกันนะครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้กับมืลืนนะครับผมก็จะลงลุยในคอร์สกลุ่มส่วนตัวนะครับเพื่ออธิบาย ประเด็นกฎหมายเพิ่มเติมและภาษาอังกฤษที่เป็นประเด็นข้อสอบให้กับสมาชิกในกลุ่มอยู่แล้วนะครับใครที่อยู่ในกลุ่มกันเดี๋ยวจะเจอกันต่อนะฮะในส่วนของกฎหมายทุกวันพุธนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวภาษาอังกฤษทุกวันพฤหัสนั่นเองนะครับมาเจอกันต่อได้เลยเนาะโอเคข้อนี้คําตอบควรจะเป็นตัวไหนดีครับใครเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีนะครับ ประธานองค์มนตรีประธานสภา,าผู้แทนราษฎรประธานวุฒธธิสภา,าหรือประธานสารรัฐธรรมนูญคนที่ทําหน้าทีะะ่ในการรับสนองเพระบรรมราชองการในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีนั่นก็คือในส่วนของข้อขอไข่ครับประธานสภา,าผู้แทนราษฎรไขที่กาสองข้อนี้ไปก็เก็บได้แล้วนะฮะสคะแนนซึ่งตัวกฎหมายเนะะี่ยครับไม่ได้ถามถึงละะักษณะความยากสักเท่าไหร่เลย ถามประเด็นที่มันเป็นตัวจํานวนนะครับเป็นตัวบุคคลหลักๆเลยนะครับตัวเนื้อหากฎหมายตรงนี้มาจากส่วนไหนนะครับโดยเนื้อหาส่วนนี้นะครับก็มาจากในส่วนที่เป็นอะไรครับส่วนที่เป็นมาตรา158ในมาตรา158อบของพรบของตัวรัฐธรรมนูญไทยปี60เนี่ยนะครับคือใครครับพระมหากษัตริย์เห็นไหมครับประเด็นนี้พระมหากษัตริย์แต่งตั้งใครครับนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งกี่คนอะ นายกมตรีมี1คนและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกิน35คนนะครับก็เอามาบวกกันประกอบเป็นคณะองค์มนตรีฉนันเออคณะรัฐมนตรีครับขออภัยคณะรัฐมนตรีครับถ้าถามประเด็นของคณะรัฐมนตรีก็อยู่ที่ไหนครับไม่เกิน36คนเห็นไหมครับก็ต้องการ36มเห็นไหมมาจากมากตราหนึ่งบฉะนั้นอยู่ที่เราอะครับจำตัวเนื้อหาได้หรือไม่จําตัวข้อสอบได้ไหมนะครับ ดังนั้นประเด็นนี้ที่เขาเอาไปออกก็มาจากมากตรา158นั่นแหละนะครับนายกหนึ่งคนกับรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกิน35คนซึ่งประกอบเป็นคณะรัฐมนตรีนะครับประเด็นต่อมาที่ชี้จุดให้อีกครับนั่นคืออะไรครับประธานสภาผู้แทนราษฎรนะฮะประธานสภาผู้แทน,านราษฎรลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งนายกเนี่ยประธานสภาผู้แทนรัษดรเป็นคนแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีซึ่งจะดูตัวจากตัวจากาดูจากตัวกฎหมายก็จะรู้เลยนะครับงั้นทุกคนไม่น่าพลาดในส่วน2คะแนนนี้เห็นไหมครับสคะแนนนี้ดังนั้นเต็มที่เลยนะครับในหนังสือก็บอกชัดเจนใครที่ลงคอร์สกับผมมาอยู่แล้วนะฮะหรือในส่วนของคอร์สออนไลน์หรือคอร์สต,ตัวต่อต,ตัวที่เราก็คอร์สที่เป็นสัญจรเจอกันอนะ่ะทุกคนน่าจะทําได้นะครับ ต่อมาในส่วนที่3ครับข้อที่3ไปดูข้อที่3กันข้อที่3ถามคุณนสมบัติครับคุณนสมบัติที่รัฐมนตรีเนี่ยไม่สามารถรับราชการได้ยกเว้นข้อใดเออจริงๆอ่ะเวลาอ่านโจ์ต้องพยายามอ่านดีๆนะฮะอ่านให้ออกว่าเออมันถามอะไรชัดเจนอะ่ะพยายามพยายามดูดูจุดสิ่งที่มันถามเขาถามอะไรครับประเด็นแรกคือคุณนสมบัติฉะนั้นเราก็ต้องรู้คุณนสมบัติของรัฐมนตรีด้วยถูกต้องไหมครับ ที่ไม่สามารถรับราชการได้แต่เขาถามอะไรครับยกเว้นจริงๆแล้วข้อนี้หมายถึงว่าเลยครับหมายถึงสามารถรับราชการได้นั่นเองเอออย่างเงี้ยดังนั้นต้องตีโจทย์ให้ออกครับว่ามันพูดถึงอะไรสามารถรับราชการได้ข้อไหนที่สามารถรับราชการได้นะครับข้อใดรัฐมนตรีครับมีคุณสมบัตินั้นแล้วสามารถรับราชการต่อไปได้กไก่ต้องคาพิพากษาให้จําคุกครับ ถ้ารัฐมนตรีมีคำพิพากษาจำคุกรับราชการต่อไปได้ไหมขอใข่มีอายุไม่ต่ำกว่า 40, 40ปีใช่หรือไม่นะครับข้อควายความผิดละหูโทษหรืององงูล้มละลายครับดังนั้นคุณณสมบัติรัฐมนตรีที่ไม่สามารถรับราชการได้ยกเว้นข้อใดคำว่ายกเว้นก็แปลว่ารัฐมนตรีมีคุณณสมบัติหนึ่งข้อเนี่ยใน4ตัวเลือกเนี้ย สามารถที่จะรับราชการต่อไปได้อ่าดังนั้นเรื่องของจำคุกร,รับได้ไหมครับไม่ได้จำคุกร,รับราชการไม่ได้ไม่ว่าจะกรณีใดก็ตามนะครับจำคุกร,รับราชการไม่ได้อายุไม่ต่ำกว่า40ปีรับธรรมนตรีกำหนดที่อะไรครับไม่ต่ำกว่า35ปีนะครับล้มละลายก็ถือว่าอะไรครับรับไม่ได้ดังนั้นมันจะมีอยู่หนึ่งตัวนี่คือข้อคอคายนั่นเอง ความผิดละหุโทษนะหรือความผิดที่กระทําโดยประมาทอย่างเงี้ยสามารถที่จะรับราชาการต่อไปได้พวกประเด็นพวกนี้นะครับดังนั้นละหุโทษสามารถรับราชาการต่อไปได้นะครับอ่าเรามาดูประเด็นของคุณ,ณสมบัติของรัฐมนตรีกันนะครับคุณ,ณสมบัติของรัฐมนตรีครับซึ่งประเด็นหรล,ะหละ่ะคือเรื่องของอะไรครับสัญชาติไทยแน่นอนรวมถึงคนที่ จะไปสมัครสอบอะไรต่างๆก็ต้องสัญชาติไทยอยู่แล้วถูกต้องไหมครับอายุไม่ต่ำกว่า35ปีนะครับสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีมีความซื่อสัตย์สุจริตไม่มีพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงไม่มีลักษณะต้องห้ามต้องห้ามอะไรบ้างอย่างเงี้ยน,นะครับไม่เป็นผู้ต้องคําพิพากษาให้จําคุกแม้คดีจะไม่ถึงที่สุดหรือมีการลงโทษเว้นนะเว้นเห็นไหมครับ เว้นแต่ความผิดนั้นกระทําโดยประมาทกับละหูโทษหรือมินประมาทอ่าถ้าเว้นก็แปลว่าได้เห็นไหมครับเว้นก็แปลว่าได้กระทําโดยประมาทละหูโทษหรือมินประมาทนะอันนี้ได้ดังนั้นประเด็นตรงนี้ก็เลยไปเป็นี้ครับประเด็นละหูโทษก็แปลว่ารับราชการได้สาหรับข้อตรงนี้นะครับ อีกส่วนคับของคอสสถาบันแต่ถ้าใครอยากได้ครบชุดทั้งหมดนี้เลยนะครับสำหรับคอสติวออนไลน์ก็จะมีของสถาบันยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์นะฮะในราคา1499บาทซึ่งตอนนี้เรากลับมาติวทุกวิชานะฮะซึ่งเป็นซีซั่นที่สนะครับซีซั่นที่2ก็จะมีวิทยากรทั้งหมด5ท่านด้วยกันนะครับกับโปรโมชั่น1499บาทพร้อมในส่วนของหนังสือคู่มือนะครับทั้งหมด6เล่มด้วยกัน DVD 6แผ่นแถมให้ไปด้วยนะครับตรงนี้ดูตารางเลยครับ ตารางที่เราติวกันซีซั่นที่2เนี่ยนะครับมันติวยังไงบ้างนะครับก็วันจันทร์นะจะเป็นอาจารย์เทพหนึ่งทุ่มเป็นน้นไปนะครับวันอังคารวันเนี้ยครูติยังติวอยู่ในกลุ่มอยู่เลยครับครูติวเริ่มติว19บเนาฬิกาแล้ววันอังคารเช่นกันผมก็จะเข้าไปในกลุ่ม ลหลังคุติ2องทุ่มครึ่นะฮะยาวไปเลยครับเพราะผมจะติวกฎหมายวันละฉบับไปเลยก็จะยิงยาว2-3ชั่วโมงต่อครั้งต่อสัปดาห์ไปเลยนะครับตรงนี้วันพุธจะเป็นครูจุ๋มครับติวภาษาอังกฤษแล้วก็วันพฤหัสจะเป็นอาจารยแกปที่ติวคณิตศาสตร์นะครับซึ่งทบทวนได้ตลอดเลยนะสำหรัคอร์สออนไลน์ตัวนี้นะครับอีกหนึ่งส่วนครับที่น้องๆเรียกร้องว่าเราจะได้ เทียวกันนอกรอบหรือไม่เรามีหลักสุดรับรองผลนะครับสอบติดร้อยเปอร์เซ็นต์แคมนี้เราอยู่ที่5วัน4คืนนะครับระหว่างวันที่30ทธันวาคม64กับ3มกราคมนะฮะ30ธันวาคม64ไปจนถึง3มกราคม65จัดที่เดียวเท่านั้นนะครับโรงแรมเพชรรัตน์กาเด้นจังหวัดร้อยเอ็ดในราคา12,999บาท นะครับตรงนี้นะใครสนใจยังไงที่จะไปเจ,เจอกันอีกรอบได้นะครับสำหรับคอร์สรับรองผลและสมาชิกนะฮะที่เคยมาติวกันแล้วในปีล่าสุดก่อนหนะ้าเนี่ยครับประมาณาช่วงไหนอะเมษาที่ผ่านมาใช่ไหมครับ ช่วงของ64แล้วจะมาอีกนะส่วนลดอะไรยังไงต่างๆลองสอบถามแอดมินได้เลยนะครับตรงนี้จะมีค่ามาจำนะครับประมาณ2,999บาทในการมาจำคอร์สนะครับอันนี้จองแล้วต้องมาจำด้วยนะครับนะสำหรับคอร์สรับรองผล30ทธันวาหกสีถึง3มกราคม65ห้าคืนหวัน4คืนครับตรงนี้นะครับอยู่ที่โรงแรมเพชรัตัดการ์เด้นจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับคบเครื่องกับวิทยากรทุกท่านเลยนะครับ ทีนี้คอสเผชิญหน้าบ้างนะครับถามว่าคอสสวันกับ3วันเนี่ยมีความต่างกันยังไงอยู่ที่ระยะเวลาของวิยากรที่จะได้นะครับดังนั้นคอสสวันเวลาที่เราได้ก็จะได้ก็จะบรรยายได้ตามจํานวนที่อาจน้อยกว่าคอสสวันแต่คอสสวันเนี่ยสามารถบรรยายได้เยอะมากกว่านะครับแล้วก็อธิบายได้ได้ค่อนข้างหลายตัวเนื้อหานะครับเราสามารถเก็บครอบคุมได้ทั้งหมดคือฟังได้เลย น้ำรอบเดี่ยวของมันนั่นนะครับเราค่อยไปเพิ่มเติมในส่วนออนไลน์ทุกคอร์สนะฮะเรามีออนไลน์แถมไปให้ด้วยนะครับสำหรับน้องๆที่อยู่ในส่วนของคอร์สสดอยู่แล้วนะครับที่เราไปเจอกันนะสิบแปนะครับมาที่นครสวรรค์กับพระนครศรีอยุธยานะครับอยู่ทางในส่วนของอะไรครับภาคกลางนะครับยี่สิบห้ายี่สิบหกธันวาปิดท้ายของสิ้นเดือนธันวาคมอยู่ที่นครปฐมแล้วก็พิษณุโลกนะครับเนาะแล้วก็ไปเจอกันในช่วงของ ปีใหม่เราไม่เที่ยวไม่อะไรแต่เราอ่านหนังสือเพื่อที่จะสอบได้นะครับ30 31 1 2 3นะครับนะ1 6 5 6 5นะครับอ2่า1 2 3 6 5นะครับ, 1, 2, 3, 6, 5, รบเจอกันคอร์สยางร้อยเอ็ดนะครับนะใครสะดวกจุดไหนก็ไปเจอกันได้วันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับ